สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเรารับฤทธิ์เดชสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร So when we receive the power อย่างแรกนะครับคำสอนมีฤทธิ์อำนาจกิจการ2ข้อ37พวกเขาได้ยินคำสอนของเปโตรรู้สึกแปลกประหลาดใจ So the first thing is that your teaching will be so powerful in the book of Acts says that when they listen to Peter a message they feel like very คนฟังพระวจนะจึงกล่าวแก่เปโตรและคณะสาวกอื่นว่าท่านพี่น้องทั้งหลายเราจะทำยังไงดี And Peter said to them that brothers and sisters what we going to do พี่น้องหลายครั้งนะครับคำสอนเมื่อท่านเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชนะครับเมื่อท่านเมาในพระวิญญาณหลายครั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคำสอนในคริสตจักรมันจะไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่ไปจากหัวมันจะเข้ามาในใจท่าน So when you got drunk the teaching will straight forward into your hearts พี่น้องมันมีคำสอนประเภทคันหู There was a teaching that it just for the ear เวลาท่านปั่นหูท่านฟังแล้วมันมีความสุขไง It's just like when you do some tickling in your ears and you feel likeYou feel so good. มันมีความสุขไง It's just so happy. แต่พี่น้องต้องฟังคำสอนที่ทำให้ท่านต้องคิดว่าเฮ้ยฉันต้องทำยังไงดี But you have to listen to the message that got you question yourself that so what I'm gonna do now. ไม่ต้องชอบก็ได้ You don't have to like it. พี่น้องผมมียาประจำตระกูลอันหนึ่ง I have the medicine for my family. ยาเขียวตาใบห่อ I said the ตอนนี้ต้องมากินของภูมิปรึกษาแทนแล้วแต่พี่น้องรู้ไหมว่าตัวร้อนร้อนในปากเป็นแผลไม่ออกอะไรกินอันนี้อย่างเดียว Every symptom in this world, this kind of medicine can solve the problem. พี่น้องชื่อมันก็บอกยาเขียวยาขม It's like the bitter, it's so bitter in this medicine. พี่น้องไม่ได้กินเม็ดสองเม็ดแต่กิน12เม็ด It's we have to take like twelve pills, 12 tablets at a time.พี่น้องผมไม่ชอบนะ and I don't like it ไม่ต้องชอบก็ได้ you don't have to like it ถ้ากินแล้วมีประโยชน์ if you eat it and it will benefit to your life ถ้าไม่ต้องชอบคำสอนผมก็ได้ you don't have to like my message แต่ต้องฟัง but you have to listen ฟังไปเถอะ just listen พอฟังแล้วมันแปลกปากใจ becauseyou know, it will tinkling in your heart จะได้เลิกดูหนังโป๊ you will stop watching porn จะเลิกทำบาป you will stop sinning เลิกดินทา you stop gossiping okay ไหม okay ไหมฟังแล้วมันแปลกปากใจมันนอนไม่ได้มันนอนไม่หลับก็ดีแล้ว if you're tinkling in your heart you cannot sleep yeah that's good คำสอนไม่ใช่ยานอนหลับ the teaching is not the sleeping pill ฟังไปแล้วสะดุ้งอ่ะBut when you listen, you just got, oh. ผมรู้แล้วทำไมช่วงนี้ผมไปทำงานในฝันท่านเยอะเพราะท่านเล่นไม่ฟังคำสอนที่โบสถ์อ่ะน่าตีจริงๆเลยพี่น้องจะเป็นสมาชิกโบสถ์ทำอย่างไม่ฟังคำสอนศิษยาภิบาล So please listen to the message of the church, okay? ฟังแล้วรวยเอาไหมท่านจะไม่รวยไงชีวิตบริสุทธิ์ขนาดนี้จริงไหม Listen and then you get rich.And to be pure as well. นะครับฟังคำสอนคุณหมอได้นะครับแต่ต้องฟังของผมด้วยขอร้องเมตตาผมด้วย You can listen to กรุณาฟังคำสอนของผมด้วย Please listen to ผมตั้งใจทำมากๆเลยนะครับ To my message as well. อันนี้ฝากทีมงานทำโปรแกรมไว้นะครับผมจะทำการแข่งขันนะครับแกะคำเทศเดือนหนึ่งนะครับผมอยู่ที่50กันใครแกะถึงนะครับส่งคำเทศนะครับผมจะมีจับรางวัลแจกรางวัลทุกเดือนเลย So I'm with the team 3อันดับแรกนะครับคนที่ติด50ก็จะจับแค่3รางวัลนะใครชนะเนี่ยผมแจกรางวัลเลย So 50 message for of the month ชอบขับเคลื่อนด้วยการตลาด And this kind of project will help you to listen a lot of อันนี้พูดจริงนะจัดการให้ผมด้วย So yeahWe'll do it for sure. นะครับส่งผ่าน Google Form ก็ได้ฮะมันจะได้ง่ายนะครับหรือว่าส่งอะไรก็ได้ถ่ายรูปส่งอะไรมันก็ได้50อันนะครับเก็บบันทึกในกลุ่มแคร์แล้วก็ส่งมานะครับอาเมนอย่างที่2นะครับเมื่อท่านเมาในพระวิญญาณจะเกิดอะไรท่านจะเกิดผลมาก When you got drunk in the spirit you'll be fruitful กิจการ 2:41 คนทั้งหลายรับคำของเปโตรด้วยความยินดีก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเป็นสาวกเพิ่มประมาณ 3,000 คนThose who gladly who received the word were baptized, and the day about 3,000 souls were added to them.
คนจะตั้งมั่นในคำสอนกิจการ2:42คนทั้งหลายได้มั่นคงในคำสอนและสามีที่ทำของจำพวกสาวกพี่น้องจะเป็นคนที่ตั้งมั่นในคำสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า You will be the you will have the foundation of the scripture of the word of God ข้อ43บอกว่าเราจะเกรงกลัวพระเจ้าเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคน and in 43 says that you fear God จะมีหมายสำคัญในคริสตจักรและพวกอัครสาวกทำหมายสำคัญอัศจรรย์หลายประการ Sign and wonder will happen in the church โบสถ์จะเป็นคนที่มีใจกว้างขวางกิจการ2:44บรรดาคนที่เชื่อถือนั้นรวมทรัพย์สินออกมาช่วยกันเป็นของกันมาช่วยคนอื่นคนมีใจกว้างขวางไม่โดนแตะและเมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ And the church will be generous will be more generousคนจะร่วมใจกันด้วยความจริงใจในกิจการ2:46พวกเขาได้ร่วมใจกันไปพระวิหารหาขนมปังตามบ้านและชื่นชมยินดีด้วยใจจริง And they will do things with gladness คริสตจักรเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีพระบีบอกว่าเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจ And church will full of joy and gladness and all the sincerity กิจการ2:47สรรเสริญพระเจ้าชอบใจคนทั้งปวงองค์เจ้าทรงโปรดให้ผู้ที่กำลังจะรอดสมทบกับคริสตจักรทวีขึ้นทุกวันAnd everyone, God will bring a lot of people to come to the church. คริสตจักรโตมากขึ้นทุกวัน Church will grow up every single day. พี่น้องแล้ววันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังว่ามีเงื่อนไขที่เป็นเรื่องใหม่มากผมก็เพิ่งรู้เพราะตอนเตรียมนะครับว่าพระวิญญาณจะเทล้นลงมาในประสบการณ์เมาแบบนี้นั้นจำเป็นจะต้องเข้าเงื่อนไขอะไรบ้าง So there was a condition as well. If we, in order to get drunk, what we have to do? อย่างแรกนะครับกิจการ2:18บอกว่าคราวนั้นเทพระวิญญาณลงบนทาสและทาสีของเรา And the first thing is in verse 18 that my men servants and on my maid servant นะครับพระคัมภีร์บอกว่าจำเป็นท่านจำเป็นจะต้องเป็นทาสและเป็นทาสีของพระเจ้า The Bible said that you have to be man a men and maid servants ในภาษากรีกใช้คำว่า moudoulos นะครับแปลว่าทาสที่ผูกพันด้วยพันธสัญญาAnd in the old word it says moudoulos, and it says that the servant combined with the covenant. ท่าที่เป็นทรัพย์สินของพระเจ้า It's the treasure of God. คำนี้ถูกใช้ในวิวรณ์6:15นะครับทุกคนที่เป็นทาสและเป็นอิสระพระคัมภีร์ใช้คำว่าการเป็นทาส And the Bible talking the word the being a servant. บัตรเครดิตจะมีรุ่นนึงนะครับที่ใช้คำว่า Mastercard. There was a credit card that says Mastercard. หลายคนเป็นทาสรับใช้บัตรเครดิตAnd a lot of people is a servant of this card. บางคนเป็นทาสรับใช้สัตว์เลี้ยงของท่าน And some people have is a servant of your pets. บางคนเป็นทาสของเงินทอง Some people has a servant of money. เพราะท่านไม่ใช่ทาสและเป็นทาสีของพระองค์พระองค์ก็เลยไม่เทพระวิญญาณมาบนชีวิตของท่าน Because you are not a servant of God, so that's why God cannot pour out His Spirit upon you. ท่านต้องตัดสินใจท่านจะเป็นทาสเชื่อฟังนายคนไหน You have to make a decision that.What servant you gonna belong to? เลือกเอาเสียวันนี้จะเป็นคนปฏิบัติเงินทองหรือปฏิบัติพระเจ้าของท่าน You have to choose. You have to make up your mind. What you gonna follow? ท่านต้องเลือก Who you gonna follow? You have to choose. เข้าใจไหมครับ You understand? อย่าอยู่ชายแดน You don't stay at the age. เป็นคริสเตียนชายแดน The border that the border. ไม่รู้อยู่ประเทศไทยหรือประเทศอื่น We don't know that where you belong. ไม่รู้ว่าเป็นทาสพระเจ้าหรือเป็นทาสเงินทอง We don't know that you are a servant of God or servant of this world. บางคนปฏิบัติซีรีส์เกาหลี But some people follow the series. บางคนปฏิบัติของบางสิ่งบางอย่างพี่น้องทำไม่ได้ You follow like those kind of things, but you cannot do it. เพราะมันเป็นเงื่อนไขของการเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาทาสาทาสีของพระองค์เท่านั้น Because is the one condition that you have to be the servant of God that God can pour out His Spirit. ถ้าท่านมีประสบการณ์เทล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านตัดสินใจวันนี้ท่านจะเป็นทาสใคร You have to make up your mind that who you're going to belong to.ไอ้พวกเมาเนี่ยทาสีของพระเจ้าทั้งนั้น So everyone who comes to this church you are the servant of God Amen ไหมครับ Amen ต่อมาท่านต้องกระหาย And the next one that you have to be hunger ผมอยากให้ภาพแง่ลบเพื่อท่านจะได้เข้าใจมุมมองของความกระหายได้มากขึ้น So I want to give you some kind of example about here being hungry ท่านเคยดูคนหื่นไหมพวกที่มีแบบมันดูน่ากลัวมากเลยอ่ะคือผมไม่ได้พูดว่าจะอย่างนี้นะครับแต่ผมเปรียบเทียบให้ท่านเห็นว่าคนที่มีความหื่นกระหายท่านเคยเห็นพวกไอ้ภาพยนตร์หนังที่แบบคนแบบพวกฆาตกรโรคจิตพวกนี้ไหมมันแววตามันเต็มไปด้วยความต้องการหื่น it's like a murderer
is their eyes very strong. It's just like the movie, just the murderer that really have a great desire to do something that they are very passionate. บางคนมาโบสถ์ but some people come to churches like this. แต่ถ้าพี่น้องมาโบสถ์เนี่ย but some people come to like that. พี่น้องผมไปในการฟื้นฟูนึงอ่ะแล้วมันมีความลับถูกเปิดเผยThere was one revival I went and there was one secret has been revealed. ที่เชียงราย In Chiang Rai. คนพวกนี้เมาล้มกิ้งกันไปที่พื้น And all those people are just like แล้วมีไอเทมมันนึงหลุดมาจากกระเป๋าเขา And there was a one stuff, one object. แล้วผมรู้เลยไอพวกนี้กระหายมาก And I know that ท่านรู้ไหมอะไรมันหลุดออกมา That they are so hungry. หลอด Oh, it's just a straw.I knew right away that they are so hungry for God. It's a straw. พี่น้องพี่น้องพี่น้องเหล่านี้ฟังคำสอนมาพูดน้องเดินมาดูด้วย They listen to the message. พี่น้าล่ะพวกมันเมากันใหญ่เลย And they get a straw to just like suck up the เฮ้ยพกหลอดกันมาด้วยอ่ะ They have the straw to just suck up the spirit. อิสยาห์44ข้อที่3เราจะเทน้ำลงบนผู้ที่กระหาย Isaiah 44:3 that said that I will pour the water upon those who are hungry เทแล้วลำธารลงบนดินแห้ง and on the dry land เราจะเทพระวิญญาณเหนือเชื้อสายของเจ้าและพรของเราเหนือลูกหลานของเจ้าพระวิญญาณมาด้วยพร้อมด้วยพระพร The spirit of the Lord came with the blessingภาษาเดิมนะครับในภาษาแอนซินฮีบรูนะครับภาษาคำว่ากระหายใจก็ว่าซาเมที่แปลว่าภาพของผู้ชายแล้วก็น้ำผู้ชายเป็นภาพ represent ของนักล่าผู้ชายบวกน้ำหมายคนที่ล่าน้ำโอเค in the ancient word is same it's mean that hunt for the waters is something like that it's like the man like hunting for the water yeah นะครับพี่น้องผมมีพี่น้องเคยให้ประบอนผมนะครับซื้อบัตรบุฟเฟ่ที่ดีมากมีทุกอย่างในโลกนี้ที่มันควรจะมีมันเป็นบุฟเฟ่ที่ดีมากเลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็ผมจำได้วันที่ผมโทรไปจองโต๊ะนี่นะครับพี่น้องรู้ไหมว่ามันมีทั้งอูนิสแกลอปปลาไหลอะไรก็ไม่รู้นะครับมันน่ากินทุกอย่างเลยพี่น้องรู้ไหมผมทำยังไงผมทำยังไงท่านรู้ไหมผมตื่นเช้ามาผมอดอาหารไม่ต้องมาหนุนจำใจไม่ต้องมีคำเทศผมอดอาหาร I got invited for the very luxurious buffet with all kinds of delicious food so I decided to fasting from the morning ไปก่อนครึ่งชั่วโมง and I got there like half an hour before แล้วก็ไปนั่งดู I just watching people eating อูนิสแกนลอบทรัฟเฟิลอะไรอูนิสแกลอบอะไรพวกดีๆนี่นะครับผมไปนั่งรอ those kind of very nice stuff อาหารโดยธรรมชาติ it's very natural fasting for me from the morning ผมล่าน้ำไงผมยอมที่จะกินน้ำแทน I went out and hunting for the water พอพวกเขาไปผมจะสวาปาม and when I got into that place I will ผมจะสั่งเป่าฮือมากินผมจะสั่งทุกอย่างที่มันอร่อยในร้านมึงเองลงมาบนโต๊ะฉันลงมา eat everything I will order everything กินได้นิดนึงครับนี่กินได้น้อยมากกินบุฟเฟ่ไม่คุ้มเลยนะครับพี่น้องการกระหายคือการยอมจ่ายราคาอดบางอย่างเพื่อจะได้บางสิ่ง so being hungry is actually paying the price to get something that really a blessing เหมือนผมกระหายจะกินบุฟเฟ่เนี่ยผมยอมอดอาหาร it's just like you know I'm fasting for this kind of buffet ผมกระหาย because I am so hungry for that จะไปกินนะจมพี่I really want to have it. การกระหายมันถึงการจ่ายราคาในการมาเดินทางมา Being hungry is paying the price. It's like, you know, doesn't matter how far it is. คน500คนที่พระเยซูสั่งให้รอที่ยูเซมเหลือแค่120คนเท่านั้นที่รอคอยด้วยใจหิวกระหาย It's about 120 people only who waiting for Jesus. เขายอมจ่ายราคาเพื่อจะได้ฤทธิ์เดชThey are pay the price because they know that they're going to receive the power. การที่หลายครั้งท่านยอมมากรุงเทพยอมไปงานฟื้นฟูเดินทางบางคนผมไปอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้ยังไม่มาเลย So a lot of times that when you say that it's so far away but you're still paying the price coming to church. ยอมล่าน้ำเปล่าเพื่อจะได้พระวิญญาณ
You hunting for just a pure water to in order to get Holy Spirit. ผมจำได้นะครับตอนที่อาจารย์หมอเรียกผมไปรับใช้ที่ยุโรปนะครับผมเนี่ยคิดอย่างเดียวว่ามันวางแล้วมันคุ้มเพราะว่าอยู่กรุงเทพเนี่ย 3,000 หัววางได้รอบนึงได้แค่2รอบที่นู่นวางได้12รอบจ่ายเงินไม่กี่ตังค์นะคุ้ม And I knew that you know when I served with Pastor Varun that being laid his hand on my head like for all the time, so much worth it but some people say that I want to visit a European country ฉันเคยไปแล้ว but I experienced that ว่าไปกับอาจารย์หมอวรุณได้อยู่ในห้องOh yeah, but when I got into the seminar, I just got in the room. I was in the room only. นะครับแล้วก็พอตอนเริ่มปุ๊บเนี่ยผมทิ้งอุปกรณ์ทุกอย่าง And when the service start, I just left everything. Service finish. service วางมือละท่านผมทิ้งทุกอย่างแล้วผมก็พุ่งเอาหัวผมพุ่งเข้าไป I get my head under his hand. ผมอยากได้การเจิมBecause I really want the anointing. Pastor Rodney Howard มาทำภารกิจที่อินโดนีเซียที่จาการ์ตาแล้วก็บาหลีพี่น้องไอ้บ้าสองคนเนี่ยซื้อตั๋วเลย Pastor Ronnie Howard Brown came to Indonesia and me and my wife got a ticket ภรรยาผมไปที่ปุ๊บเนี่ยครับมันไม่ต้องใช้วีซ่าแต่พาสปอร์ตหมดมันจะหมดอายุมันไม่พอไม่ได้ไปซื้อตั๋วอีกรอบนึงไปช่วงบ่าย My wife's passport got expired and then we don't care แล้วไปในงานนะครับจาการ์ตาฝนตกแล้วมันก็เป็นโบสถ์อยู่อาจารย์ก็อยู่ไกลๆผมก็ไปอยู่ชั้น2แล้วผมก็กะว่าจะพกดูหลอดไปแล้วผมก็แบบแกก็อยู่แล้วผมก็แล้วก็พอเสร็จนะครับพอจบปุ๊บอาจารย์ก็บินไปบาหลีผมก็นั่งเครื่องบินตามไปบาหลีแล้วผมคราวนี้รู้แล้วว่าอาจารย์จะมาที่งานนั้นนะครับผมรู้แล้วอาจารย์ชอบยืนมุมนี้ผมสังเกตเลยแกยืนมุมนี้แกต้องยืนประมาณว่าล็อกที่2ตรงกลางเบี่ยงไปทางซ้ายพี่น้องผมเนี่ยไปนั่งตรงหัวมุมทางซ้ายสุดที่ประจ้องหน้ากับแกเลยอะI try to do everything. ผมนั่งรออยู่3ผมนั่ง get anointed. ผมนั่งรอ3ชั่วโมง I've been waiting for 3 hours. พออาจารย์มานี่นะครับ And when I got the Pastor Ronnie in front of me. สบตากันตาต่อตาเลย Very great eye contact. ผมกระหายไง I was so hungry. ไม่ได้ถูกวางมือสักครั้งไม่มีไม่โดนI never get lay hand on. รับระยะไกล I just receive by distance. แล้วท่านน่ะกระเหี้ยนกระหือรือเหมือนผมมั้ย What about you? Are you really thirsty? Are you really hungry? พี่น้องมันไม่ได้เกี่ยวกับผมนะมันเกี่ยวกับท่านกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ It's not about me. It's about you and Holy Spirit. ผมเป็นแค่ภาชนะพลาสติกขวดเนี่ย I am just a plastic vessel just like this water bottle. ถ้าท่านกระหายท่านจะได้รับIf you are hungry, you will receive. นะครับหลายคนก็ถามว่าทำไมคริสตจักรเราจัดงานฟื้นฟูบ่ายสาม And so many people ask why we start revival at 3 p.m. วันธรรมดาไม่มีมันจะมีใครมาได้เหรอ In the weekdays, like who's gonna come? ผมก็บอกผมต้องการคนหิว And I said to them that.I want people with hunger. ไม่กระหายก็ไม่ต้องมา If you don't hungry for that, you just don't come. ถ้าไม่คิดจะลางานไม่กระหายก็ไม่ต้องมา If you don't think about like take a day off from work, you don't have to come. ผมบอกให้นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมก็ไปกินข้าวกับภรรยาผมกินอิ่มมากเลยแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าผมไปตอนเย็นบางทีเจออาหารอร่อยมากเลยผมกินไม่ลง And sometimes like when I meet the very delicious meal.But I already full. I cannot eat it. พี่น้องผมเราสามารถรับผิดชอบทำอาหารที่อร่อยให้ท่านกินได้ We have the we can cook a very good food for you guys. พี่น้องฟังดีนะผมรับผิดชอบทำให้ท่านหิวไม่ได้ But listen carefully that I cannot responsible for your hunger. บางคนบอกสมมติผมไปประชุมที่ซิดนีย์บางคนบอกไม่สะดวกไม่มาผมไม่สนใจเลยเพราะไอ้นี่มันไม่หิวWhen we're gonna go to Sydney, Australia, and some. ท่านรู้หรือเปล่าท่านได้การเจิมไปทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไป But if you know that when you get anointed, everything will change. ตอนนี้เป็นคุณเกต Now it's Mr. Get. ตอนเมื่อก่อนใครก็เรียกไอ้เกต But before that is Brother Get. ท่านจะถูกเปลี่ยนสรรพนามไปถ้าท่านได้การเจิมทุกอย่างจะเปลี่ยนไปถ้าได้การเจิมธุรกิจจะดีขึ้นถ้าได้การเจิมครอบครัวจะดีขึ้น
ท่านใดการเจ็บชีวิตของท่านจะจำเริญขึ้นท่านใดการเจ็บโรคท่านจะหายท่านใดการเจ็บทุกอย่างจะเปลี่ยนไป If you get anointing from God everything in your life will change will get better วันนั้นอย่าลืมพกหลอดไปงานฟื้นฟูด้วย So get the straw to your revival service ที่นู่นเตรียมหลอดไปเที่ยวนะต่อมาครับอีกไม่กี่หัวข้อจะจบแล้วนะครับพี่น้องท่านต้องเป็นคนที่ไม่เมาเหล้าองุ่นในโลกนี้ Now next one is you have to you don't get drunk in this world เอเฟซัส 58 อย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีข้อบังคับอยู่ Ephesians 5:18 says do and be not drunk with wine with an excess but be filled with the spiritพี่น้องโลกนี้นะครับมีไวน์2ประเภทแน่นอนมันมีไวน์จริงๆด้วยแต่ในโลกฝ่ายวิญญาณนั้นพระเจ้าให้ภาพเปรียบเทียบในวิวรณ์บทที่17ข้อที่2 There was two kinds of wine in the wine this world and the spiritual wine หญิงที่บรรดากษัตริย์ทั่วโลกได้ล่วงประเวณีด้วยและคนทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินโลกก็ได้มัวเมาด้วยเหล้าองุ่นแห่งการล่วงประเวณีของเธอ And in Revelation 17 it's talking about the committing in adultery because of they got drunk in this worldพี่น้องการล่วงประเวณีต้องแก้ผ้า In committing adultery you have to be naked ท่านต้องไม่มีความลับกับสิ่งนั้น You don't have to hide anything เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง It's a deeper relationship พี่น้องการล่วงประเวณีกับโลกนี้ก็เหมือนการเมามาอยู่ในโลกนี้ Committing adultery with this world is just like getting drunk in this world การที่ท่านรู้จักตุ๊กการ์ตูนมาร์เวลไม่ได้ผิดWhen you are watching or knowing Marvel, แต่ท่านรู้จักจักรวาลมาร์เวลทุกอันอย่างละเอียดละออแต่ไม่รู้จักพระคัมภีร์เป็นเรื่องผิด But if you know every single thing about the Marvel worlds and you don't know anything about the scripture, วันนี้ท่านดื่มเหล้าองุ่นของโลกนี้หรือเปล่า Today are you drinking the wine from the world? นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อท่านดื่มพระคัมภีร์บอกว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นที่ทำให้เสียคนอย่าเมามายกับความสุขในโลกนี้ทำให้ท่านเสียคน So the Bible said that don't get drunk in this world that will make you a bad person or some make you wicked อย่าเมาอย่าไปเสพยาเสพติด So don't addicted to drugs พี่น้องโลกนี้มีสิ่งต่างๆที่มัวเมาเราจำนวนมากมาย In this world there's a lot of things that can get you distractedto get you addicted แล้วผมหลงหายผมก็ไม่มัวเมากับมันมาเต็มที่เลย when I was lost I was in those kind of places ผมเป็นศิษยาภิบาลที่เข้าใจท่าน so I am a pastor to who understand your journey ไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์ของหรูหราความบันเทิงในโลกพี่น้องเรามีได้เพื่องานพระเจ้าแต่พี่น้องอย่าไปล่วงประเวณีมันอย่าไปถอดเสื้อผ้าของท่านแล้วไปล่วงประเวณีกับมันอย่าไปเข้าไปในความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับมันเพราะสุดท้ายท่านจะไม่มีทางเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะไงรู้ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นที่ทำให้เสียคนแต่จงเต็มด้วยพระวิญญาณ All kinds of the world's entertainment don't get drunk with them but get drunk in the Holy Spirit หลายคนไม่สามารถเมาในพระวิญญาณได้เพราะว่าท่านมัวเมากับร่วมประเวณีกับโลกนี้ A lot of people cannotget drunk in spirit because you are still committing in adultery with this world. พี่น้องรู้ไหมทำไมมันเปรียบเทียบว่ามันเป็นหญิงแพทย์สยาม Why people? Why the Bible give the metaphor with the หญิงแพทย์สยามพี่น้องรู้ไหมว่ามีผ้าปูที่นอนยี่ห้อนึงเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อภาษายานั้นจริงมาจากคำว่าแพทย์สยามเจ้าของเป็นคนบอกเอง There was one the brand of theblanket is called Pasaya. It's actually come from this. เพราะวันหนึ่งเมื่อท่านมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงแพทย์สยามเขาจะหักหลังท่าน Because if you happen to have a relationship with this kind of woman, one day she will betray you. เขาจะนอกใจท่าน She will cheat on you. มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความมั่นคง Because it's a unstable relationship, uncertain. หญิงแพทย์สยามเบื่อท่านก็ไปมีสามีใหม่And those kind of women will have the new guys. ความสัมพันธ์กับหญิงแพทย์สยามจะจบลงที่ความเจ็บปวด Relationship with this kind of women, it will end up with pain. แล้วท่านจะเสียคน And you will be bad person. ผมไม่ได้แปลว่าดูหนังไม่ได้นะครับเอาในปริมาณที่มันพอสมควรอย่าลึกซึ้งถึงขนาดว่าร่วมประเวณีกับ Doesn't mean that you know you cannot watch any kind of movie and all, but just in the a good amount of time. ต่อมานะครับท่านต้องเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าAnd next one that you have to fear the Lord. สดุดี89ข้อที่7พระเจ้าผู้
ผู้ที่เกรงกลัวอย่างยิ่งในสภาบรรดาวิสุทธิชนและบรรดาผู้ที่อยู่รอบพระองค์ก็เกรงขามพระองค์ And Psalm 89:7 God is greatly to be feared in the assembly of the saints พี่น้องพระเจ้าจะเสด็จมาในที่ที่คนเกรงกลัวพระเจ้าเท่านั้น God will come in the place full of people who fear himการที่ท่านมีชีวิตไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือท่านไม่เคยให้เกียรติพระเจ้าในที่ประชุมมาก็มานั่งเมานั่งคุยมาหาแฟนมาทำสายงานอะไรในโบสถ์นี่นะครับเพื่อจะหาผลประโยชน์ท่านไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าจะไม่สถิตที่นั่นและพระเจ้าไม่เทพระวิญญาณลงมาท่านก็ไม่มีประสบการณ์แบบนี้ And you come to the church with another reason not honoring God God definitely gonna come and touch you การที่ท่านไม่เคยเกรงกลัวสามีไม่เคยให้เกียรติสามีท่านก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้าเหมือนกันIf you not respect your husband, you not honor the husband, that means you never fear God. พี่น้องความเกรงกลัวพระเจ้าวัดกันที่ความเชื่อฟังพระเจ้า The fear of the Lord measured by the obedience in Him. ไม่ใช่วัดด้วยการมานั่งสวยๆอยู่ในโบสถ์หรือว่าการที่พยายามทำทุกอย่างที่คริสเตียนทำยกเว้นเชื่อฟัง It doesn't mean that you come to church and do all kinds of activities in the church, but you don't obey God. พี่น้องฟังดีนะครับ So listen carefully, church.ใครๆก็อยากเป็นคนมีเกียรติ Everyone want to be honored พี่น้องวันนี้หลายคนจะเป็นคนต้นในโลก a lot of people here will be the first แต่ท่านอาจจะเป็นคนท้ายในแผ่นดินสวรรค์ But you could be the last in heaven ในบริบทตอนนี้ก็คือเรื่องของการเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากคือพูดถึงเศรษฐีหนุ่ม In this context is talked about the young rich man พี่น้องฟังดีๆนะในโลกนี้นะถ้าท่านเข้าใจผิดนะท่านอาจจะกลายเป็นคนอาจจะเป็นคนต้นในโลกท่านจะกลายเป็นคนท้ายในแผ่นดินสวรรค์ So if you misunderstood in this world you could be the last in heaven ท่านเป็นคนไม่มีเกียรติ And you don't have any kind of honor พี่น้องรู้ไหมว่าคนไม่มีเกียรติทำไมเขาถึงไม่มีเกียรติ Without you know like people who don't have any honor why they don't have พระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายชำระตัวของท่านให้พ้นจากสิ่งมลทินท่านจะเป็นภาชนะที่มีเกียรติ The Bible said that if you cleanse yourselfall of the dirtiness out of your life you will be honored ถ้าพี่น้องเป็นคนที่ติดตามสิ่งไร้ค่าท่านจะกลายเป็นของไร้ค่า If you follow the unworthy things in this world you will be unworthy พี่น้องวันนึงนะครับวันสุดท้ายนะครับร้องไห้ไปก็เสียเวลาเปล่าๆ So on the last day if you cry out from the deepest of your heart it's useless บางคนก็ร้องไห้บนสวรรค์บางคนก็ร้องไห้ในนรกบึงไฟ Some people cry in the heaven some people cry in the hellผีมารซาตานไม่เคยบอกว่านรกไม่มีจริง The demons doesn't say that the hell is not real แต่มันบอกว่ากลับใจทัน But it says that you still can repent และคงไม่ใช่เรื่องเร็วๆนี้หรอก But it's not anytime sooner นะครับต่อมานะครับท่านจำเป็นจะต้องรับบัพติศมาจากคนที่เคยได้รับ Next one is you have to receive the baptismfrom the people who experience baptism from Holy Spirit พระเยซูบอกในมัทธิว 28:19 บอกว่าท่านทั้งหลายจงออกไปให้รับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งการบัพติศมาด้วยไฟเต็มล้นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการเทล้นที่พระเยซูเทลงมาพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟ And the Bible said in Matthew says that we have to be baptized by the Holy Spiritand with fire as well แต่ตอนนี้ฟังดีๆตอนนี้พระเยซูสั่งสาวกไม่ได้บอกเรื่องพระองค์เองพระองค์บอกว่าให้พวกคุณเนี่ยไปบัพติศมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟด้วยเพราะว่าบัพติศมาในพระนามพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย But chapter 28 Jesus talking saying to his disciple to go out and get people baptized in Holy Spirit and with fire เหมือนผมอธิษฐานเผื่อผมสามารถให้รับบัพติศมาในพระวิญญาณได้เพราะผมเคยรับแล้วSo when I pray for you guys, I can help you to get baptized with the Holy Spirit because Paolo, I experienced it before. วางมือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาเหนือคนเหล่านั้น When Paul lay hand on people, Holy Spirit came upon them. หมายว่าประสบการณ์ในการเทล้นด้วยไฟหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์จำเป็นจะต้องรับจากคนที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ So this kind of experience you have to receive from people who experienced before. นะครับผมเคยรับบัพติศมาเคลื่อนด้วยไฟจากคุณหมอวรุณและพออาจารย์โจชัวมาก็มีการเจิมอีกประเภทนึงก็นำมาถึงคริสตจักรเรารับจากบุคคลก่อนแล้วสุดท้ายนะครับเราก็ส่งต่อการเจิมแบบนี้ออกไปได้ So our church received the power of Holy Spirit by Pastor Varun, Pastor Joshua, and then it's kind of like forward to our church members. สุดท้ายนะครับเราจำเป็นจะต้องเป็นถุงหนังองุ่นใหม่ So the last one we have to be the new wine skin.ถุงหนังในพระคัมภีร์นะครับคือการถลกหนังบัวทั้งตัว It's in the Bible it's like you know, we have to get
แล้วก็มัด skin out from the count ตัดออกมาจากตัวแล้วมัดขา2อันมันก็จะกลายเป็นถุงใหญ่ๆ and then tied it up at the lake and it will become the big เมื่อเทน้ำมะงุ่นใหม่ที่หมักแล้วลงไปนะครับถุงหนังเนี่ยจะพองเหมือนศพหมาในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันป่องๆI mean, pour the new wine into that new wine skin. It will be swallowing. นะครับมันเป่งไปหมดเลย It's like swallow. แต่หนังบัวใหม่ๆเนี่ยมันยืดหยุ่นได้เพราะว่าน้ำมะงุ่นจะสร้างแก๊สขึ้นมาดันไปในทุกทิศทุกทาง But it's very flexible because the new wine will have the some kind of gaslight to.แต่ถ้าใส่น้ำมะงุ่นใหม่เนี่ยลงไปในถุงน้ำมะงุ่นเก่าที่มันหนังมันแข็งแล้วเนี่ยนะครับมันจะระเบิด But if you have the old wine skin it will break up พี่ต้องฟังดีๆนะ So listen carefully ท่านต้องเป็นคริสเตียนที่เป็นถุงน้ำมะงุ่นใหม่ไม่ได้ยึดติดกับความคิดเหมือนกับถุงเก่าที่มันเคลื่อนไปไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขยายไม่ได้ไปแตะกฎศาสนาท่านแตะวิถีคริสเตียนศาสนาของท่านมันไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนมันเกิดไม่ได้พี่น้องพระเจ้าจะทำอะไรใหม่ๆในยุคนี้ก็เป็นเรื่องของพระองค์ So listen carefully church you have to be a new wise skin to receive new things in from God ถ้าท่านมาในงานประชุมแบบนี้ท่านเห็นโอ้ยบ้าแล้วทำไมไม่ยืนทำไมไม่นั่งดีๆแล้วท่านก็ตำหนิอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับท่านเป็นถุงน้ำมะงุ่นเก่าและพระเจ้าจะไม่เทฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในถุงน้ำมะงุ่นเก่าAnd if you come to this kind of church and then you just blame everything, you are the old wine skin. So, but you have to change to be the new wine skin. พี่น้องฟังดีผมจบแล้วเวลาผมไปวงเล่านะครับ When I go to the bar or the สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า factory. ผมจะบอกเพื่อนผมบอกว่ายุงไข่ในแก้วคุณแล้ว I always say to my friend that hey the mosquito laidTheir eggs on your glass already. นะครับเพราะเขาไม่ดื่ม Because they don't drink. เขานั่งมอง They're just watching the glass. แล้วก็พิจารณา And really watching the glass. เขาเข้าใจดีว่าแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์ They don't understand that how presentation. เขาเข้าใจทฤษฎีทุกอย่างเลย They know all the theories. แต่เขาไม่เมา But they don't get drunk. พี่น้องคิดว่าเพราะอะไร You know why? ก็ไม่ดื่ม Because they don't drink.พี่น้องจริงไหม Is it true เพราะฉะนั้นท่านจะมีประสบการณ์ได้ก็ต่อเมื่อท่านดื่ม You will have experience when you drink บางคนนะ Some people just like this แล้วก็ไปทำอะไรแล้วท่านดื่มแก้วเดียวท่านก็ไม่เมาไง You just drink just one glass definitely you're not มีใครไม่กินเหล้าแก้วเดียวแล้วเมาไม่มี So when you drink oneAlcohol, you cannot get drunk. กินเป็นขวดๆ You have to drink like a bottle. ไม่เชื่อไปถามชีวิตอาจารย์โอ๋เมื่อก่อนได้ You can talk to อาจารย์นบีอาจารย์บุ๊กนี่ไม่กินเหล้าเลยนะฮะพี่น้องหมายว่าไงครับถ้าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีประสบการณ์ในการเทล้นพระวิญญาณง่ายๆเลยดื่ม So today we're gonna experience the ถ้าไม่รู้จะทำยังไงนะทำท่าอย่างเงี้ยSo very simple thing, simple tips. You just drink. ท่านไม่เมาก็ท่านไม่ดื่มอ่ะ You don't get drunk. นั่งดูฉันจะเมายังไงวะ You don't get drunk because you don't drink. พี่น้องเดินเข้าไปในผับแล้วก็นั่งมองขวดแล้วฉันจะเมาไงวะ So if you get into the nightclub and then you're just watching the bottle of the wine. พี่น้องมันไม่เมาหรอก You never get drunk. ใครอยากมีประสบการณ์เทล้นในฤทธิ์เดชบ้าง Who wants to have the experience with the power of Holy Spirit? เราจะเมาWe're gonna get drunk. ขอพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมา So please God pour out your Holy Spirit. พี่น้องเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่มีทฤษฎีบอกพระเจ้าแตะลูกด้วย No theory, no knowledge. รับตาปี No nothing. แสวงหาพระเจ้าแตะลูกด้วย Just ask God, please God touch me, touch me. พี่น้องเอเมนไหมครับ Amen. พระเจ้าอยากจะเทล้นพระวิญญาณบนชีวิตของท่าน God wants to pour out His Spirit upon your life. นะครับพี่น้องต้องเป็นคนที่ไม่เมาเหล้าอยู่ในโลกนี้ So don't get drunk in this world นะครับรับจากคนที่เคยได้รับแล้ว So receive from people we experience เป็นถุงหนังองุ่นใหม่ Be a new wine skin เกรงกลัวพระเจ้า Fear the Lord นะครับพี่น้องท่านต้องกระหาย You have to be hunger พี่น้องเอเมนไหมท่านต้องเป็นทาสและเป็นทาสีของพระองค์อาเมน You have to be God's servant
สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกันนะครับ Let's pray ข้าแต่พระเจ้าขอให้เรามีประสบการณ์เทล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าทรงโปรดเทองค์พระวิญญาณลงมาเหนือท่าทาสาและทาสีของพระองค์เราอยากมีประสบการณ์เหมือนในพระคัมภีร์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเทประสบการณ์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณลงมาเหนือคริสตจักรแห่งนี้ในวันนี้เหมือนวันเพนทาคอสของพระองค์ขอลมพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกเปลวไฟสันธานลิ้นอยู่บนเขาสิ้นทุกคนแล้วขอพระวิญญาณเทลงมาเขามีประสบการณ์เหมือนการเมาเหล้าองุ่นใหม่โอ้พระองค์เจ้าข้าคนเหล่านี้ต้องการพระวิญญาณต้องการเหล้าองุ่นใหม่ของพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอาเมน